ทษนะพี่อันนี้เป็นพระที่อนาคตให้ลูกหลานใช่ไหมพี่หรือว่าให้ภรรยาตอนแรกก็สะสมไปเรื่อยๆให้ลูกหลานนะครับแต่วันนี้ช่วงหลังนี้อาการผมไม่ดีมากเลยผมก็ต้องชิงขายไว้ก่อนนะเพื่อผมจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะได้สักหน่อยเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่ออะไรเงี้ยมันก็จะเขาจะดูผ้าหรือผ้าอะไรใช่ไหมแล้วเขารู้จะขายใครไหมครับก็เลยตัดสินใจโทรหาคุณเอมครับผมเห็นพี่มีมหาเสน่ห์เนื้อเกสรอยู่สององค์ครับพี่อยากได้องค์เท่าไหร่ฮะไม่รู้ว่าเขาขายกันเท่าไหร่อ่ะแต่ผมใจผมนะสักแสนห้าเลยพี่คู่เนี้ยถ้าพี่ขอแสนห้าถ้าผมทำให้พี่ได้นะครับองค์เนี้ยผมจะขายพี่แสนสองนะครับส่วนองค์นี้เนี้ยผมจะขายพี่ 55,000 175,000 ครับมันจะมากกว่าแสนห้าพี่โอเคไหมฮะครับส่วนยันนะเนี่ยถ้าปล่อยแบบแม็กซ์สุดนะพี่ผมว่าแสนหนึ่งแสนหนึ่งพอได้ผมไม่รู้หรอกว่าราคาจะไปได้เท่าไหร่แต่ถ้าแสนหนึ่งปล่อยง่ายถ้าแสนหนึ่งมันจะเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรพี่ผมซื้อพี่แสนหนึ่งแล้วผมไม่ปล่อยให้ได้แสนหนึ่งแต่ถ้าขายไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่มือผมแล้วผมรับผิดชอบเองโอเคนะครับก็จริงๆวันนี้ผมก็เช่าพระอยู่หน้าร้านเนาะแต่ก็มีน้องแอดมินก็บอกว่ามีพี่คนนึงเขาโทรมาบอกว่าจะให้ผมไปเช่าพระนอกสถานที่ก็คือที่บ้านพี่เขาแต่ผมบอกว่าตอนนี้ลูกค้าผมเต็มร้านเลยและอย่างนึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะใกล้หกโมงแล้วผมจะมีไลฟ์สดในคืนนี้ด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาคนที่พระมาปล่อยเนี่ยหรือว่าให้ผมออกไปเช่าพระข้างนอกเนี่ยจะต้องติดต่อแล้วก็นัดล่วงหน้าเพราะว่าผมจะมีคิวอยู่แล้วว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสต้องไปเช่าที่ไหนช่วงไหนผมนัดลูกค้าไว้ที่ร้านบ้างเราก็ต้องดูก่อนคือจะไม่ได้แบบสุ่มสี่สุ่มห้าแล้ววิ่งออกไปเลยก็วันนี้วันศุกร์เนอะก็บอกว่านั้นบอกทางคุณพี่ว่าเปลี่ยนจากวันนี้เป็นวันจันทร์วันอังคารได้ไหมแต่มันไม่จบแค่นั้นครับพี่เขาบอกว่าถ้าเป็นวันอังคารผมอาจจะไม่ได้อยู่ปล่อยพาพี่เขาแล้วโอ้โหผมช็อกเลยผมบอกเฮ้ยทำไมมันซีเรียสขนาดนี้คืออยากรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาป่วยแล้วพูดแบบนี้คือผมก็รู้สึกไม่ดีเนาะก็เหมือนกับเอ๊ะทำไมแบบเขาเดือดร้อนแบบขนาดนี้เราไม่เข้าไปก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปดูก่อนแล้วกันซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะไลฟ์สดเลทเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นพระอะไรแล้วพี่เขาเป็นอะไรนะฮะอันผมสงสัยมากอ่ะเดี๋ยวผมจะออกไปเลยในระหว่างที่ขับรถมาจะไปเช่าพระนอกสถานที่วันนี้เนาะฝนเนี่ยก็เริ่มตกแล้วเพราะว่าดูจากท้องฟ้าเนี่ยมืดมัวเลยคือข้อเสียนะครับของเวลาฝนตกเนี่ยฟ้ามืดเนี่ยเวลาเราดูพระเนี่ยแสงมันจะน้อยเพราะแสงมันน้อยเนี่ยมันทำให้การมองเห็นเรามันลดน้อยลงมันก็ทำให้เรามีเรื่องของรายละเอียดที่เราดูเนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าบางทีเราก็เลือกอะไรไม่ได้นะครับก็อะไรที่มาแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าเราเต็มที่เราก็เดินไปหาแล้วก็ทำให้มันสุดแล้วกันนะฮะวันนี้เนี่ยผมมาเช่าพระนอกสถานที่เนาะก็ตอนแรกเนี่ยพี่เขาส่งรูปพระมาเราก็ไม่ได้ทันคิดหรอกว่าพอมาถึงนะครับจะเจอพี่เขานะฮะซึ่งโทษนะพี่ชื่ออะไรฮะชื่ออาทิตย์ครับพี่อาทิตย์อ่ะเจอพี่อาทิตย์เนี่ยพี่อาทิตย์อาจจะพูดตรงๆนะพี่อาทิตย์เขาป่วยอยู่แล้วฮะก็มาถึงก็เลยขอพี่เขาเช่าพระแล้วก็ขอให้กล้องดูพระด้วยก็ต้องขอบคุณพี่อาทิตย์ที่บอกว่าได้ครับให้กล้องดูพระได้เลยก็เลยได้พูดคุยกับพี่อาทิตย์นะครับพอขึ้นมาเนี่ยผมก็ดูพระคร่าวๆของพี่อาทิตย์เนี่ยจริงๆพี่เขาเป็นคนเก็บพระหลากหลายมากนะครับมีหลวงปู่โต๊ะนะฮะเท่าที่ดูเนาะผมดูจากในรูปมานะพี่มีหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อคูณแล้วก็จะมีเป็นหลวงพ่อเงินหลวงปู่ทิมหลวงปู่หลิวก็มีนะฮะโทษนะพี่อันนี้เป็นพระที่อนาคตให้ลูกหลานใช่ไหมพี่หรือว่าให้ภรรยาตอนแรกก็สะสมไปเรื่อยๆให้ลูกหลานนะครับแต่วันนี้ช่วงหลังนี้อาการผมไม่ดีมากเลยผมก็ต้องชิงขายไว้ก่อนนะเพื่อผมจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะแล้วคนที่จะมาจัดการแทนลูกเมียก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอาการผมก็หนักขึ้นทุกวันผมก็เลยเท่าไหร่ก็ตามนี้แหละครับเพราะไม่มีคนจะทำต่อได้ครับครับ
โทษครับอันนี้พี่เป็นป่วยเป็นอะไรครับพี่ขออนุญาตเป็นมะเร็งครับเป็นช่วงหนึ่งช่วงไหนไม่รู้ว่าทำหมอเรื่องยังไม่รักษาแล้วอ่ะมันถอยลงต้องไปเจาะปอดดีเพราะมันไปค้ำปอดครับแล้วลูกมะเร็งลูกเนี้ยมันไปอยู่ยันปอดครับเพื่อน้ำมันไหลแล้วก็ไปอยู่บนตับครับคือมันมีคาอยู่ข้างบนเพียบเลยแล้วก็จะมีลูกอื่นอีกสัก 5-6 ลูกค้ำอยู่ข้างๆแล้วก็ตอนที่รอหมอเนี่ยมันเจ็บขึ้นทุกวันเราคิดว่าต้องตัดสินใจสักอย่างแล้วเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนจริงๆครับครับถ้าเสียไปละไอ้ตรงนี้เราก็เก็บมาถ้าจะได้สักหน่อยเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่ออะไรเงี้ยมันก็จะเขาจะรู้ผ้าหรือผ้าอะไรใช่ไหมแล้วเขารู้จะขายใครไหมครับก็เลยตัดสินใจโทรหาคุณเดมครับครับอันนี้พี่รู้ตอนไหนว่าพี่เป็นรู้ชัดเจนวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมรู้ว่าเป็นมา12เกือบ2อาทิตย์แล้วแต่หมอไปบอกยังต้องตรวจนั่นต้องไปเอาไปวันไปเช็คแล้วรอฟังผลแต่จริงก่อน16วันนั้นผมก็รู้แล้วอ๋อคือพอมีอาการพอจะเรารู้แล้วมันต้นอยู่แล้วมันน่าจะใช่ว่าอาการเขาแปลกๆอาการเราแปลกๆใช่มั้ยพอปุ๊บเขาก็บอกว่าที่16อ่ะใช่แน่ครับแต่เขาก็ไม่ยอมรับเขาบอกว่าจะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอีกทีว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนดูชิ้นเนื้อแล้วก็ยังไปตรวจแยกสารอีก14-15 วันผมว่ามันไม่ใช่แล้วเหมือนเรารอแล้วครับมันก็เลยจะนานไปอีกเนาะทำให้ช่วงนั้นมันก็จะเริ่มทรมานเครียดแล้วก็กินยาแก้ปวดนอนก็นอนไม่หลับปวดหลังปวดอะไรไปหมดครับครับก็เลยตัดสินใจเฉลี่ยและวางแผนก่อนถ้ามันไม่ถ้ามันหายมันก็เป็นโชคดีไปครับแต่ถ้าไม่เตรียมตัวเรื่องบ้านเรื่องเอกสารอะไรไปเลยมันจะหนักกว่านี้ครับอย่างนี้โทษนะพี่อันนี้พี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสาหลักของที่บ้านเลยไหมครับพี่ใช่ครับมันก็เลยไม่มีวิธีที่จะรอเราอยู่ด้วยกันรักกันครอบครัวรักกันผมไม่อยู่ด้วยคนครอบครัวจะรักกันเหมือนเดิมเราก็ไม่รู้ผมขออนุญาตสอบถามได้ไหมว่าพี่มีลูกกับมีภรรยาครับเดี๋ยวละคนแฟนแล้วก็ลูกชายใช่ไหมถ้าผมมีลูกติดอยู่คนหนึ่งแต่ทางแม่ผมรับเลี้ยงไปแล้วคือของพ่อแม่ผมเนี่ยเขาไปถึงสุดแล้วเขามีความอยู่ตัวของเขาแล้วแต่ของผมเพิ่งมาสร้างตัวอย่างบ้านหลังเนี้ยผมเพิ่งส่งไป2ล้านกว่าครับแต่พ่อแม่ผมไม่เป็นหนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วเขายังมีทรัพย์สินเก่าที่บ้านอีกอะไรอีกผมไม่ห่วงทางนู้นเลยแต่ห่วงทางนี้ไอ้เรื่องพระเนี่ยถ้าผมคิดว่าทางแม่ผมหรือใครซัพพอร์ตทางบ้านผมได้ผมก็จะไม่ขายเก็บไปให้ลูกดีกว่าแต่เมื่อลูกไม่เอาแล้วผมว่าขายให้ลูกให้เมียมันมีประโยชน์กว่าอ๋อมีแค่นี้เงินที่ขายนี้ทุกบาททุกสตางค์ผมจะให้เมียกับลูกผมอย่างเดียวเลยเพราะผมมีแรงติดตัวอีกนิดหน่อยแต่ผมก็พอสำหรับผมที่จะอยู่ต่ออีกผมมีค่าเช่าบ้านเดือนหน้าแล้วไอ้ค่าผ่อนบ้านเดือนหน้าแล้วครับผมยังมีติดตัวอีกสักเกือบหมื่นครับผมก็ว่าน่าจะพอนะเพราะว่าชีวิตคนเราผมไปกินอะไรใช้อะไรเพราะว่าอยากให้ทุกคนไม่มีผมแล้วรู้สึกสบายขึ้นแฟนผมมารู้ว่าผมเป็นเงี้ยสงสารต้องเดินขึ้นลงเช้าก็ต้องพาผมไปอาบน้ำต้องทำอาหารยาวันหนึ่งเนาะไอ้แฟนผมน่าจะเดินมันถึงไม่เกินน่าจะเกิน50ครั้งจนปวดขาผมยังบอกไงถ้าผมยิ่งอยู่นานไปอ่ะคนจะเหนื่อยกับเราอีกเยอะในฐานะที่ผมก็เคยมีเคสแบบนี้เหมือนกันจริงๆอ่ะพี่คนที่อยู่รอบข้างพี่อ่ะเขาให้กำลังใจพี่วันนี้เนี่ยต่อให้เขาเหนื่อยและลำบากแค่ไหนอ่ะพี่เขาก็ยินดีจะเต็มใจอย่างพ่อผมเนี่ยต่อให้ผมเหนื่อยและผมลำบากเนี่ยและให้เขามีชีวิตที่อยู่ได้แล้วก็ยังไม่ต้องเจ็บปวดและทรมานถึงจะเหนื่อยลำบากพี่เชื่อผมคนรอบข้างพี่เขาเต็มใจอยู่แล้วครับอันนี้มุมมองผมนะพี่เพราะนั้นจริงๆคนที่เป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องมีมากๆคือกำลังใจพี่ลูกพี่อายุอะไรนะฮะ14ครับอ๋อผมเป็นคนที่แบบไม่คาดฝันไม่เก่งในตัวเขามากเขาบอกการที่เราคาดหวังมากบีบเขามากมันจะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนการพยายามเป็นเพื่อนกับเขาแบบเรียนรู้ว่าเขาแฟนผมเนี่ยลูกจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนคนไหนมันรู้จักชื่อหมดแล้วพี่มันรู้จักชื่อพยายามตีซีไปหมดวันนี้ไปนอนบ้านใครชื่ออะไรวันนี้ใครมานอนบ้านจะใช้ตัวเองเป็นเพื่อนดันเข้าไปมีอะไรอยากจะบอกลูกไหมพี่ผ
มรักเขาผมอยากให้เขาเรียนจบปริญญาแต่ผมจะไม่ฝังเขาว่าจะต้องเรียนโน้นเรียนนี้นะอย่างน้อยก็ต้องให้ผ่านปริญญาไปก่อนเพราะผมก็ไม่จบปริญญาไปก่อนผมคิดว่าเป็นไปได้เพราะตอนนี้เพื่อนเขาก็จะเข้าม.4กันทุกคนอย่างน้อยก็ต้องดันจบม.6จนได้ครับจบมาแต่ไม่ต้องเป็นนะว่าอย่างโน้นอย่างนี้เป็นหมอเป็นครูอะไรเงี้ยอยากให้เขาเรียนได้เรียนดีมีอนาคตทำงานได้เมื่อเจอเพื่อนดีๆเขาจะปรับตัวไปเองครับมีอะไรอยากจะบอกแฟนพี่ไหมผ่านกล้องตัวนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าวันหนึ่งแฟนพี่ต้องเปิดดูแน่นอนคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าแฟนผมจะไม่ทิ้งลูกผมแน่นอนเขาบอกเองว่าตอนพี่อยู่พี่ก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงลูกอยู่แล้วผมทำงานนอกไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขาจะเลี้ยงลูกไม่ดีผมรักลูกเขามากและผมอยากจะดูลูกเลยเขาโดดท็อปออกมาตลอดเขาบอกเขาไปรับผิดชอบเองครับคือเขารักลูกของเขามากอ่ะเขายอมกระโดดมาขวางทุกเรื่องผมมั่นใจว่าเขาจะเลี้ยงลูกได้ดีแล้วเขาไม่ทิ้งลูกแน่นอนแต่ที่ผมจะทำหาเงินให้เขาเนี่ยเพียงแค่ผมจะซัพพอร์ตเขาเฉยๆว่าคนเรารักลูกอย่างเดียวไม่มีตังค์เลี้ยงจะเลี้ยงยังไงใช่ไหมนะครับประมาณนี้ครับหลังจากที่เราพูดคุยนะกับพี่อาทิตย์เนี่ยเราก็จะได้เรื่องราวข้อมูลนะครับในเกี่ยวกับพระเครื่องที่พี่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายจริงๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่เขาเนี่ยจะปล่อยอะไรได้บ้างแล้วผมจะช่วยอะไรได้บ้างนะเอาแบบเต็มที่กันเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับอย่างไอ้ฐานนี้พี่เท่าที่ผมดูนะพี่จะมีเจ้าคุณนอหลายองค์เลยฮะแล้วก็จะมีพวกเหรียญในหลวงที่เป็นเหรียญคุ้มเก้านะฮะซึ่งพระพวกนี้ยังมีเหรียญราคาปัจจุบันหลักร้อยหลักพันอยู่นะพี่อย่างเจ้าคุณนอเนี่ยเหรียญนึงก็หลักพันไม่ได้แพงมากคือพี่ทราบเรื่องเจ้าคุณนอเนี่ยว่าราคาเขาไม่ได้สูงนะครับก็จะมีอันเนี้ยอย่างเนี้ยอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะครับเหรียญเนี้ยถ้าแท้เนี่ยเขาเล่นกันองค์นึงต้องมีประมาณ 200,000 บวกลบนะอันนี้เป็นรุ่นสร้างบารมีของหลวงพ่อคูณพี่แต่เหรียญนี้ของพี่ยังไม่แท้เนาะผมวางไว้ก่อนนะผมเอากลับเข้าที่เดิมอะไรที่ดูแล้วยังไม่สนใจหรือว่ายังไม่ได้เช่าผมก็จะเก็บไว้ที่เดิมนะพี่เนาะเท่าที่ดูนะพี่ภาพรวมนะกล่องพี่กล่องเนี้ยยังเป็นพาร์ทที่ยังใหม่อยู่จริงๆตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าพี่อาจจะเก็บเอาไว้หรือว่าอาจจะให้คนที่พี่ชื่นชอบหรือคนที่พี่รักก็ได้นะครับเพราะว่ามูลค่าที่มีไม่ยังไม่ได้สูงมากแล้วก็ตรงชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นอันนี้น่าเป็นชุดพระใหม่นะพี่ใช่ไหมครับพี่อันนี้เนี่ยเป็นชุดพระใหม่ของพี่ผมอาจจะเก็บไว้ที่เดิมก่อนนะครับปู่ทวดครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กนะฮะเห็นไหมฮะฐานนี้นะฮะผมอย่างที่บอกถุงนี้ตรงชุดนี้ผมวางไว้ก่อนนะแล้วก็จะมีกล่องนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยเป็นกล่องพวกนี้ได้เป็นพระที่พี่เขาเก็บไว้เป็นพระใหม่แหละคือผมมาตอนแรกผมเห็นพี่เขาวางพระไว้เนี่ยเป็นชุดเนี่ยมันจะมีฐานที่สำคัญที่สุดของพี่เขาน่าจะเป็นฐานนี้ใช่ไหมพี่ใช่ไหมฮะส่วนฐานตรงนี้น่าจะเป็นพระที่เก็บเอาไว้แหละแต่ว่าเป็นชุดใหม่ที่ยังไม่ได้เล่นหากันเนาะอันนี้พี่น่าจะทราบอยู่แล้วเพราะจริงๆพี่เขาเป็นคนศึกษาพระเป็นคนเล่นพระเนี่ยเขามีความรู้อยู่แล้วกล่องนี้นะเป็นกล่องที่พี่เขารักที่สุดแล้วดูจากการที่เขาเก็บแล้วเขาอยู่ใกล้ๆตัวเขาคือกล่องใบนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเป็นกล่องที่เขาซื้อแพงที่สุดเอาอย่างนี้เลยพี่ผมเข้าประเด็นเลยพี่ไม่ให้เสียเวลาเลยผมเห็นพี่มีมหาเสน่ห์เนื้อเกสรอยู่2องค์ครับพี่อยากได้องค์เท่าไหร่ฮะไม่รู้ว่าเขาขายกันเท่าไหร่อ่ะแต่ผมใจผมนะสักแสนห้าเลยพี่อย่าพึ่งนะพี่อันนี้คือคู่หรือองค์ละครับคู่เลยครับคู่นี้คือ150,000ใช่ไหมพี่เราถามก่อนนะได้ไหมคู่นี้ถ้าพี่ขอ150,000จากที่ผมเองนะฮะครับผมคาดคะเนและคาดการนะครับถ้าผมทำให้พี่ได้นะครับองค์เนี้ยผมจะขายพี่120,000นะครับส่วนองค์นี้เนี่ยผมจะขายพี่55,000 120,000บวก55,000เป็นเท่าไหร่พี่175,000ครับมันจะมากกว่า150,000พี่โอเคไหมฮะ
โอเคสิพี่เราคุยกันตรงๆนะพี่นะตรงไปตรงมาคราวนี้ผมจะคุยแบบผมจะช่วยพี่เช่าแล้วไปปล่อยต่อให้พี่ได้ครับครับต่อไปนะพี่องค์นี้เป็นเป็นปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับนี่เกสรองค์นี้เป็นเนื้อเกสรนะฮะองค์นี้เนี่ยผมพูดแบบตรงไปตรงมานะพี่สวยๆถ้าผมขายได้ในไลฟ์สดนะองค์หนึ่ง 70,000 75,000 ผมคุยพี่ตรงๆเลยแต่องค์นี้ของพี่อ่ะเวลาผมไปปล่อยอ่ะคนจะเห็นตรงนิ้วซึ่งตรงนิ้วอ่ะเขาเป็นแท่งก็จริงแต่ในนิ้วเนี่ยมันจะเป็นร่องรอยขีดๆข่วนๆอยู่ซึ่งถามว่าปล่อยถึงไหมไม่ถึงแน่นอนผมเอาไปผมก็ขายไม่ถึงเอาแบบเต็มที่ช่วยพี่เลยผมให้พี่ 60,000 พี่ลองดูเลยได้ครับต่อไปนะพี่นะมันจะเป็นพระปิดตาปลดหนี้นะครับองค์ที่ผมดูองค์นี้เป็นปลดหนี้ยันตีนะพี่จะมี2องค์นะพี่จริงๆจะบอกพี่อาทิตย์ว่าสภาพพระเขาไม่ได้ต่างกันมากครับพี่อาทิตย์องค์นี้นะพี่ถ้าผมขายพี่ได้ผมขายพี่องค์ละ 79,000 เป็นราคาขายลูกค้านะได้ครับเอาเลยครับองค์ละ 79,000 นะครับส่วนยันนะเนี่ยจริงๆสภาพเขาว่าผมว่าเขากลางๆเนอะถ้าปล่อยแบบแม็กซ์สุดนะพี่ผมว่า100,000พอได้ผมไม่รู้หรอกว่าราคาจะไปได้เท่าไหร่แต่ถ้าแสนหนึ่งปล่อยง่ายถ้าแสนหนึ่งมันจะเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรพี่ผมซื้อพี่แสนหนึ่งแล้วผมไม่ปล่อยให้ได้แสนหนึ่งแต่ถ้าขายไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่มือผมแล้วผมรับผิดชอบเองโอเคครับโอเคนะแสนหนึ่งครับต่อไปยันดวงเล็กพี่ถ้าผมจะปล่อยให้พี่ได้เอากลมๆนะพี่อยู่สักประมาณ 55,000 ได้มั้ยได้เอาไปแบ่งให้คนเขาบูชาได้ๆอ่ะ 55,000 นะกระหนกข้างไม่มีตะกรุดครับซื้อไปปล่อยให้พี่ผมให้พี่แสนนึงครับครับครับไปปล่อยให้พี่นะพี่จะมีเหรียญเยนอินเดียปี19นะครับแล้วก็จะมีเหรียญเสมาปี18เนาะอย่างงี้พี่2เหรียญเนี้ยเสมา18สวยเยนอินเดียอาจจะดรอปมานิดนึงถามว่าปล่อยได้ไหมเสมา18เนี่ยถ้าตัวเลขอยู่สัก 20,000 เดี๋ยวไปปล่อยให้ยินอินเดียถูกมานิดนึงแบ่งให้เขาไปเก็บตรงนี้อยู่สักประมาณ 17,800 แล้วกัน 20,000 บวกกับ 18,000 โอเคไหมโอเคครับผมวางไว้นะอันนี้เหรียญปิดตาพ่อแก้วเกษาโลเหรียญนี้ไม่แพงยิ่งสภาพเนี่ยผมไม่ปล่อยเนี่ยหลักพันเลยพี่เก็บเอาไว้ให้คนที่พี่รักที่พี่ชอบแล้วกันดีไหมผมวางไว้นะเพราะบางอย่างเนี่ยมันไม่แพงมากผมก็ไม่อยากไปซื้อพี่ว่าดีไหมนี่ครับเนาะแล้วให้องค์ที่นี่มันหมดแล้วใช่ไหมครับยังมีอยู่พี่ยังมีอยู่อันนี้เหรียญหลวงปู่ทวดนะฮะอันนี้เป็นเนื้ออัปกานะครับอันนี้รุ่น4เต็มที่ผมปล่อยองค์นึง 20,000 พร้อมทองเนี่ยพร้อมทองพี่เอาพี่หลวงปู่ทวดราคาประมาณนี้เลยพี่อันนี้ปิดตาตะกั่วนะครับเหรียญเนี้ยพระเขาไม่ได้ต่อโค้ดคำว่าหลวงปู่โตเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เช่าพี่พระเขาพระไม่มีชื่อหลวงปู่โตนี่เป็นของอาวัตรอดอื่นครับไม่เป็นไรวางไว้ก่อนพี่เดี๋ยวผมช่วยพี่หน่อยผมช่วยได้ผมช่วยเหรียญพ่อเงินพ่อเงินว่าตอนนี้หอมพี่ปล่อยเหรียญเท่าไหร่ครับผมซื้อมา 6,500 ครับพี่อยากได้อะไรครับแล้วจะถ้าเอาเดี๋ยวนี้ผมซื้อพี่หมื่นหนึ่งได้ครับแล้วก็ปิดสวยนะอะไรฮะรู้สึกตัวเนี้ยสวยเพราะว่าดำเกือบหมดขึ้นครับไม่ใช่เหรียญศึกอะมันเป็นผิวมันหลุดเฉยๆอะแต่ผมซื้อมา 7,500 ปิดตาสารคืนองค์หนึ่งหลักพันพี่ปล่อยไหมฮะหรือจะเก็บไว้ให้เพื่อนปล่อยครับปล่อยถ้าปล่อยองค์นี้ผมซื้อพี่ 5,000 นะอ้าวโอเคนะหมื่นหนึ่งบวก 5,000 เป็น 15,000 ครับผมขอตัวแทนคนหนึ่งแม่มาดูพี่ไม่ต้องลุกให้เขาดูจบเลยดูเลยครับดูราคาทั้งหมดได้โอเคนะผมปิดกล่องนะน้องเชิญครับอันนี้น้องเป็นตัวแทนทางพี่อาทิตย์นะฮะเช็คกันได้น้องดูนะทั้งหมดก็จะเป็น 731,000 โอเคมั้ยพี่แล้วก็อย่างงี้พี่อาทิตย์ผมว่าราคาเนี้ยผมว่าก็เป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับเท่าที่ทําได้เลยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมใช้คําว่าผมไปปล่อยให้พี่เลยแล้วผมจะพูดในไลฟ์สดด้วยว่าผมเอาพระมาช่วยพี่ก็คือว่ามาเช่าแล้วมาปล่อยให้ในราคานี้เลยครับมันจะมีบางองค์ที่ไปประมูลอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันครับมหาเสน่ห์เนี่ยถ้าผมประมูลได้เพิ่มเดี๋ยวผมจะเอามาให้พี่ด้วยดีไหมพี่เราคุยกันอย่างตรงไปตรงมาครับแล้ววันนี้ไม่ได้อยากได้อะไรจากพี่เลยขอให้เจริญเจริญครับทำความดีต้องได้ความดีครับผมวันนี้เนี่ยผมทราบว่าพี่เขาต้องเก็บเงินเอาไว้นะฮะเพื่อที่จะเป็นสมบัตินะครับให้กับทางภรรยาแล้วก็ให้ทางลูกนะฮะผมก็เตรียมมาให้พี่เขา
พี่ครับอันนี้ 500,000 นะพี่อันนี้เพิ่งเบิกมานะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับขาดเหลืออะไรพี่โทรบอกผมเลยนี่นะพี่อันนี้อีก 10,000 นะฮะก็ทั้งหมดเป็น 731,000 บาทนะครับก็ประมาณเท่านี้นะพี่เนาะเรียบร้อยดีอ่ะนี่พี่รับไปก่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยให้แฟนพี่นับอีกทีนึงไม่ขาดพี่ผมกลัวจะเกินด้วยซ้ำโอเคฮะมีครับพี่มีอะไรอยากจะแนะนำน้องเอ็มไหมฮะพี่บอกน้องเอ็มไม่ทราบเลยพี่ครับผมว่าทำดีที่สุดแล้วดีมากมากเลยครับผมถึงติดต่อเองนะแล้วอีกอย่างนึงบิดจบง่ายๆไม่ต้องมาเยอะก็ทำไงได้ก็ได้เท่านั้นนะพี่บางคนรอ3 นาที5 นาทีไม่ผิดของคนนี้ FC ผมเลยเนี่ยนี่ผมบอกก่อนนะพี่เขาดูผมด้วยนะไลฟ์สดก็ดูผมเอาพระพี่ไปเนี่ยเดี๋ยวพระพี่เขาดูผมอีกแล้วพี่ดูนะเอ๊ะทุกอย่างเลยนะพี่นะก็เป็นกำลังใจให้พี่นะครับขอมือพี่หน่อยพี่ผมขอให้พี่แข็งแรงพี่ยังไงก็ให้พี่สู้ๆนะครับขอให้หายไวๆพี่ผมเชื่อว่าถ้าพี่เป็นกำลังใจให้กันและกันให้ภรรยาพี่ให้ลูกพี่ทั้งภรรยากับลูกพี่ก็จะมีความสุขเหมือนกันอยากจะให้อยู่ด้วยกันไปตลอดนะพี่นะครับเก่งครับผมขอบมากครับพี่ผมมีเรื่องจะมาแจ้งนิดนึงนะครับคือว่าวันนี้เนี่ยที่ผมมาไลฟ์สดช้าเนี่ยผมไปเช่าพระพี่ท่านนึงมาก็ได้ใจความมาว่าจริงๆพี่เขาป่วยเป็นใช้คำว่าเป็นระยะสุดท้ายผมใช้คำนี้แล้วกันก็ให้กำลังใจกันไปแล้วก็บอกให้พี่เขาเข้มแข็งแล้วก็ให้พี่เขาเนี่ยอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนในครอบครัวจนสุดท้ายเนี่ยเขาขอผมคำนึงเขาบอกว่าพระชุดนี้ที่เขามีอยู่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เขาจะให้ลูกกับให้ภรรยาเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยเก็บเอาไว้ให้ลูกเรียนเพราะว่าลูกเขาเรียนอยู่นะครับลูกเขาอายุ14แล้วก็เรียนอยู่เอาไว้จ่ายค่าเทอมแล้วก็ให้ภรรยาเขาที่อนาคตเนี่ยต้องต่อสู้กับชีวิตต่อไปผมเช่าพักเข้ามากล่องเนี่ยผมบอกพี่อาทิตย์ว่าผมซื้อเท่าไหร่ผมจะปล่อยในราคาที่ผมซื้อพี่เพราะวันนี้ผมไม่ได้มาเอากำไรจากพี่แต่ผมมาช่วยพี่ปล่อยพักและเอาเงินให้ครอบครัวพี่ก็อยากจะให้ทุกๆคนได้รับชมแล้วกันถ้าชอบองค์ไหนของพี่อาทิตย์ซื้อได้พี่ซื้อเลยเพราะว่าผมไม่ได้บวกกำไรแม้แต่บาทเดียวและผมออกใบรับรองพระแท้ให้พี่ด้วยนี่คือพระที่ผมเช่าพี่อาทิตย์มาองค์แรกนี่คือปิดตายันุงเล็กอ่ะเอามาเลยคุณเม้งปิดตายันุงเล็กองค์นี้ถ้าชอบพิมพ์ปิดใส่ราคามาผมจะไม่บวกตัวเลขสักบาทผมจะไม่เอากำไรจากพระพี่เขาองค์นี้ถ้าชอบพิมพ์ปิดตายันุงเล็กนะฮะ55,000ครับพี่เอกชัยครับแคปหน้าจอครับพี่เอกชัยปิดไป 55,000 องค์แรกยันุงเล็กจบไป 55,000 นะครับผมไปองค์ต่อไปฮะองค์ต่อไปเป็นปิดตาวัดสันละคืนครับองค์เนี้ยผมบอกพี่อาทิตย์ครับพี่ครับถ้าปล่อยเนี่ยเอาไวๆนะพี่พระเล่นกันหลักพันเชื่อผมปล่อยไวๆถ้าชอบพิมพ์ปิดเอาไป 5,000 ถ้าชอบพิมพ์ปิดเอาไป 5,000 พี่นันทวุฒิแคปหน้าจอนะครับองค์ต่อไปนะครับเสมา18หลังพัดยศครับองค์นี้สวยบอกพี่อาทิตย์องค์เนี้ยพระสวยพี่องค์นี้ถ้าผมขายเนี่ยผมขายได้ 20,000 พี่ถ้าชอบพิมพ์ปิดเอาไป 20,000 ครับพี่ธนวัฒน์แคปหน้าจอครับโอเคพี่ธนวัฒน์ปิดไปนะองค์ที่3นะฮะในราคา 20,000 นะฮะผมไปต่อครับเยนอินเดียปี19เหรียญนี้ผมบอกพี่อาทิตย์ครับเหรียญนี้เนี่ยผิวเขาอะอาจจะมีร่องรอยผิวเปิดๆบ้างสวยๆเนี่ยผมขายได้แตะ 30,000 ผมพูดตรงๆเลยพูดในคลิปด้วยไม่โกหกพี่เขาพี่อาทิตย์ถามว่าแล้วคุณเอ็มคิดว่าเอาไปเนี่ยจะปล่อยได้เท่าไหร่ผมบอกพี่อาทิตย์ง่ายๆเลยพี่15,000มีคนซื้อเร็วด้วยแล้วก็ได้เงินไวด้วยถ้าชอบพิมพ์ปิดเอาไป15,000ครับถ้าชอบพิมพ์ปิดเอาไป15,000ครับพี่การุณแคปหน้าจอครับพี่การุณปิดไปนะต่อไปฮะหลวงปู่ทวดครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่น4นะฮะเป็นเนื้ออัลปาก้าครับผมบอกว่าพี่ครับพระเล่นกันนะ 20,000 บวกลบพร้อมทองเขาบอกพร้อมทองเลยนะพี่อาทิตย์พร้อมทองพี่ขายง่ายพี่ถ้าราคาไม่แพงมันจะขายง่ายพี่แล้วพี่ก็ได้เงินเร็วด้วยองค์นี้ถ้าชอบเอาไป 20,000 ครับถ้าชอบพิมพ์ปิดครับเอาไป 20,000 ครับคุณโจโจแคปหน้าจอครับผ่านไปแล้วองค์ที่5องค์นี้มหาเสน่ห์เกสรพร้อมทอง
ป็นเนื้อยุคต้นภาพรวมคือพระเรียบร้อยแค่ปั๊มมาแล้วบางส่วนไม่ติดเท่านั้นในช่วงของมือรายละเอียดตรงแขนแต่พระเขาฟอร์มเต็มสมบูรณ์ถ้าชอบพิมพ์ปิดเอาไป 55,000 มีองค์เดียวครับถ้าชอบพิมพ์ปิดเอาไป 55,000 ใครได้ครับพี่ต้นข้าวแคปหน้าจอครับองค์นี้นะฮะพี่ต้นข้าวปิดไปนะปิดตามหาเสน่ห์นะ 55,000 องค์ต่อไปครับปิดตาตุ๊กตาเล็กถ้าชอบพิมพ์ปิดเอาไป 60,000 ครับ 60,000 บาทครับพี่ราคานี้ไม่ใช่ราคาที่ผมบวกเขาแต่เป็นราคาที่ผมขายให้เขานะฮะวันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับว่าวันนี้ไม่ได้มาเอากำไรใครครับพี่ต้นข้าวแคปหน้าจอครับปิดไปตุ๊กตาเล็กเกสร 60,000 บาทนะฮะรายการต่อไปครับปิดตาปลดหนี้ยันตรีนะฮะปลดหนี้ยันตรีนะฮะ2องค์ครับยันตรีนะฮะพร้อมกันเลยองหนึ่งเนื้อดำครับอีกองหนึ่งเนี่ยเนื้อเขาไม่ดำผมจะหยิบขึ้นมาทีละองค์และผมจะพูดราคาทีละองค์ติดกล้ององค์แรกเลยพาเรียบร้อยครับถ้าชอบพิมพ์ปิดครับเอาไป 79,000 พี่ประสิทธิ์ครับพี่ประสิทธิ์แคปหน้าจอครับไปต่อองค์ที่2เหมือนกันองค์นี้ภาพรวมสภาพพระไม่ได้ต่างกันพี่จะเนื้อดำหรือเป็นเนื้อออกขาวหน่อยแต่ความสวยงามใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะยันติดเหมือนกันถ้าชอบพิมพ์ปิด 79,000 ครับถ้าชอบพิมพ์ปิด 79,000 ครับพี่ชัยวัฒน์แคปหน้าจอครับพี่ชัยวัฒน์ปิดไปนะฮะ 79,000 นะครับเป็นปลดหนี้เอ็นตีองค์ที่2นะฮะโอเคครับผมไปต่อเลยปิดตากระหนกข้างไม่มีตะกุดพี่อาทิตย์ถามว่าคุณเอ็มกระหนกข้างเนี่ยคุณเอ็มตีราคายังไงผมบอกว่าไม่มีตะกุดสร้าง 6,000 องค์ข้างหลังมีเนื้อปิ้นนี่ข้างหลังมีเนื้อปิ้นบางๆคมๆพาพี่ฟอร์มดีผมปล่อยได้แสนนึงครับถ้าชอบพิมพ์ปิดนะฮะพระเขาเรียบร้อยดีนะครับมาพร้อมเลี่ยมทองนะฮะผมซื้อมาแสนเดียวครับผมก็ปล่อยแสนเดียวฮะชัดเจนตรงไปตรงมาครับคุณพี่คุณจอร์ดนะฮะคุณจอร์ดนะฮะคุณจอร์ดแคปหน้าจอนะครับนี่นะคุณจอร์ดปิดกระหนกข้างไป 100,000 บาทนะครับผมไปต่อปิดตาปลดหนี้นะเนื้อใบลานพร้อมเลี่ยมทองคุณแม่งตีกล้องผมบอกพี่อาทิตย์ว่าพระเขาเนี่ยเป็นผิวหนังช้างพระองค์นี้นิ้วคมเป็นแท่งพระองค์นี้พระพี่เรียบร้อยนะแล้วพระองค์นี้เนี่ยเขาไม่มีบิ่นไม่มีกระเทาะพี่อาทิตย์ถามว่าคุณเอ็มครับคุณเอ็มปล่อยได้เท่าไหร่ครับบอกพี่อาทิตย์ครับเอาอย่างนี้ไหมพี่ไม่ต้องแพงเกินไปแล้วไม่ต้องถูกจนน่าเกลียด 110,000 บาทครับถ้าชอบพิมพ์ปิด 110,000 บาทพี่เดชาพัฒน์พี่เดชาพัฒน์แคปหน้าจอนะพี่ขอบคุณพี่เดชาพัฒน์นะฮะเหรียญพ่อเงินวัดดอนไอหอมเหรียญเนี่ยสวยเป็นเหรียญปี2500ผมก็บอกว่าพระสวยนะพี่อะไรเงี้ยก็บอกว่าคุณเอ็มซื้อได้เท่าไหร่ผมก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันพี่อันนี้เป็นปีรุ่น3แหละแต่ปี2500ผมบอกพี่ครับเอาอย่างนี้แล้วกันพี่อาทิตย์ซื้อเท่าไหร่ผมก็ปล่อยเท่านั้นแหละพี่ก็เหมือนกับสมมนาคุณนี่กับ FC ผมแล้วกันผมซื้อมา 10,000 อ่ะถ้าชอบพิมพ์ปิดเอาไป 10,000 สมมนาคุณครับบางคนบอกคุณเอ็มซื้อถูกไปเปล่าแต่ผมไม่ได้กำไรฮะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียครับก็ในบางอย่างผมให้พี่เขาไปแล้วองค์นี้ผมจะคืนกำไรให้ FC มันผิดตรงไหนล่ะฮะ 10,000 ครับและเหรียญสวยฮะลองดูดิฮะหน้าคมเลยเห็นมั้ยครับตาลึกเลยพี่ธนุพงศ์แคปหน้าจอครับครับขอบคุณพี่ธนุพงศ์นะฮะพี่ธนุพงศ์ปิดไป 10,000 นะต่อไปครับองค์นี้คือปิดตามหาเสน่ห์เนื้อเกสรนะฮะองค์เนี้ยคำแรกที่พี่เขาบอกผมว่าคุณเอ็มองค์เนี้ย 200,000 ได้ไหมผมบอกพี่อาทิตย์ครับ 200,000 มันแพงมากพี่พระรุ่นนี้ถ้าจะถึง 200,000 เนี่ยนิ้วต้องคมนิ้วต้องสวยนิ้วคมนิ้วสวย 200,000 ถึงแน่นอนพี่อาทิตย์ผมไม่โกหกพี่องค์นี้พระเต็มฟอร์มพระเต็มฟอร์มฟังกันดีนะผิวคราบแป้งทั่วองค์นะฮะพระเนี่ยไม่มีบิ่นไม่มีกระเทาะพระเรียบร้อยดีเห็นไหมฮะมีคราบเกสรดอกไม้ตรงบริเวณร่องแขนด้วยองค์นี้เหลือองค์สุดท้ายแล้วนะองค์สุดท้ายแล้วนะของพี่อาทิตย์นะองค์เนี้ยผมซื้อมา 120,000 ผมเปิดประมูล 90,000 เอาบิดละ 5,000 บาทไม่ถึง 120,000 ไม่เป็นไรผมซื้อมา 120,000 พี่อยากใส่พี่ใส่เลยและถ้าราคาเกิน 120,000ผมจะเอาเงินทุกบาทไปให้พี่เขาใครอยากจะใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ไม่ต้องใส่เพราะวันนี้ไม่ได้มาเลี่ยไลน์ฟังดีๆวันนี้ผมไม่ได้มาเลี่ยไลน์นะฮะและมาขอเงินที่พี่ทุกคน
ฟังให้ชัดนะฮะพี่อาทิตย์เขามีศักดิ์ศรีนะฮะเขาเอาพระมาปล่อยให้ผมนะฮะและผมก็เช่าเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าเลี่ยไรทั้งนั้นนี่คือใจล้วนๆผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่อยากจะเอาเงินเก็บไว้ให้ลูกกับภรรยาประมูลได้เลยครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทที่คุณเจนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทที่คุณเจนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทที่คุณพี่จิรารัตน์นะฮะ 160,000 บาทที่พี่ฟ้าสาทรนะฮะ 165,000 ที่พี่จิรารัตน์นะฮะพี่จิรารัตน์แคปหน้าจอครับพี่จิรารัตน์ก็ปิดมหาเสน่ห์องค์นี้ไปผมเช่ามา 120,000 แต่พี่จิรารัตน์ประมูลจบไป 165,000 ส่วนต่างนะครับ 45,000 บาทผมจะนำไปมอบให้พี่เขาขอบพระคุณพี่จิรารัตน์ด้วยนะฮะขอบพระคุณครับผมก็วันนี้นะผมก็มาอยู่ที่วัดบางบอนเนาะพอดีเพิ่งได้ทราบข่าวมาตอนช่วงเช้าว่าพี่อาทิตย์เสียไปแล้วโทษนะพี่ชื่ออะไรฮะเจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบนะฮะก็นี่พี่เจี๊ยบนะครับพี่เจี๊ยบจะเป็นภรรยาของพี่อาทิตย์เนาะคือพี่อาทิตย์เสียไปช่วงไหนฮะประมาณ 8:40 ค่ะปกติตอนเช้าก็จะดูแลกันปกติแต่ช่วง2วันเนี้ยก็คือไม่เขาแบบไม่สามารถจะลุกไปเข้าห้องน้ำได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าให้เราคนเดียวแบบพยุงกันไปมันจะกลัวเขาล้มเพราะว่าค่อนข้างยากเราก็เลยคิดว่าเช็ดตัวละกันเพราะเขาก็ชอบสะอาดแล้วก็เช็ดตัวปกติแต่เมื่อเช้าอะรู้สึกเหมือนแรงเขาอะไม่ค่อยมีปกติเขาจะช่วยเราใส่นั่งได้ใส่เสื้อผ้าแต่เนี่ยเหมือนเขาไม่ไหวเราก็รู้สึกเขาไม่บอกเลยพี่รู้สึกไม่มีแรงแต่เราก็รู้สึกว่าดูวันนี้ไม่มีแรงแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็ยังคุยกันปกติแต่ทีนี้พอแต่งแบบว่าทาแป้งขาวเลยคือทำทุกอย่างเหมือนปกติเขาก็นอนคุยไปเพลินๆแต่เหมือนแบบตาเขาจะเหลือกเหลือเขารู้สึกว่าตาเขาจะเหลือกขึ้นแล้วเอ๊ะหรือยังไงแต่ก็ไม่เรียกชื่อนะคะก็พยายามคุยกันพี่ไม่ต้องห่วงนะลูกนะหนูก็ไม่ต้องห่วงหนูไม่ต้องห่วงพ่อแม่คือเราคุยให้ดูสบายเขาก็เหลือกมากขึ้นเรื่อยๆแต่มือเขายังจับขาแล้วนะเขาก็ไม่ได้แบบเก่งไม่ได้อะไรแล้วหายใจก็แรงขึ้นแต่ไม่ทุรนทุรายเลยเหมือนเขาก็แบบหน้าเฉยๆเหลือขึ้นเราก็พยายามรูปและพาเขาว่าไม่เป็นไรนะพี่ไปเธอไม่ต้องห่วงเหนื่อยแล้วเราก็คุยของเราไปแต่ไม่เรียกชื่อเลยเพราะกลัวเขาจะมีห่วงก็เลยบอกไม่เป็นไรนะเราแบบเราก็มาถึงสุดแล้วเราก็คุยแต่เรื่องดีๆเขาก็แบบตอนแรกก็ตาก็จะกว้างขึ้นแล้วสักพักก็เริ่มลงเหมือนคนนอนแต่ก็ยังไม่สนิทเขาก็ยังมีเฮือกเขาบอกไม่ต้องห่วงนะหนูสัญญาหนูจะเข้มแข็งจะทำทุกอย่างให้ดีอ่ะจะดูลูกดูเขาก็ค่อยเฮือกอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรคือก็เฮือกแค่แบบเบาๆมือก็เกาะเรานิ่งๆตัวก็ไม่เก่งไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็แบบตัดแล้วก็เงียบนั่นแหละเราก็ไม่ร้องไห้นะเราก็พี่นะไม่ต้องห่วงก็คุยกับเขาสักพักถึงได้มาตามแม่ว่านั่นแหละเขาก็ไปแบบมือนิ่งไม่มีอะไรเลยก็ไปสบายแต่เขาหมดห่วงใช่ดูเขาไม่ตอนแรกเราก็กลัวเขาจะเก่งไหมเขาจะอาการยังไงมันก็คิดทุกวันเนี่ยเพราะว่าอาการเขาแย่ลงช่วงหลังก็ไม่อยากให้เขาทรมานใช่เราก็แบบขอเธอแต่เราก็ไหว้พระก่อนเราก็ไม่ได้นอนอยู่เราก็เฝ้าเขาแต่เราบอกว่าขอเธอขอสุดท้ายแล้วมันเมื่อมันไม่หายอ่ะแต่ขอแค่นี้ว่าเอาแบบให้เขาไม่ทรมานแล้วกันคือเราก็จะพูดในใจเราก็ได้จริงๆเขาไม่ทรมานแล้วใช่เลยเพราะยังไงมันก็ไม่หายเขาก็เต็มที่อะค่ะเขาสุดเขาก็สู้เต็มที่แล้วแต่เขาไม่ห่วงเพราะตาเขาหลับสนิทเราก็สบายใจที่เราส่งเขานะเราทำได้เท่านี้จริงๆท้าวความไม่ได้นะจริงๆตอนแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆมีคนติดต่อว่าจะมาให้ผมไปเช่าพระคือเขาบอกว่าอยากจะให้รีบไปเช่าพระด้วยความที่ผมเองเวลาใครนัดเนี่ยผมจะต้องดูวันไงซึ่งเขามาบอกเพื่อรหัสมั้งแล้วก็อีกทีคือวันศุกร์ผมรู้ข่าววันศุกร์เนี่ยรู้สึกว่าวันนั้นผมมีไลฟ์สดผมก็บอกว่าเอ้ยผมไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ6 โมงแล้วเดี๋ยวมันต้องเข้าไปเตรียมตัวไลฟ์สดแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยน่าจะ 3-4 โมงผมบอกน่าจะไม่ทันหรอกก็เลยให้ทางทีมงานโทรไปบอกว่าขอเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าเป็นสักวันจันทร์อังคารได้ไหมผมบอกว่าวันอังคารกำลังดีวันอังคารก็คือวันนี้ทีมงานบอกว่าพี่ครับพี่อาทิตย์เขาบอกว่าถ้ามาอาทิตย์หน้าพี่อาจจะไม่เจอผมแล้วนะครับเ
าพูดแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าพูดขนาดนี้ผมคงต้องมาแล้วแหละวันนั้นผมก็เลยอย่างที่บอกว่าก็เลยทิ้งไลฟ์สดกลับไปก็คือไลฟ์ดึกเลยแต่ก็ยังคงต้องมาก่อนเพราะว่าเรามองว่าตรงนี้น่าจะสำคัญกว่าพี่เขาน่าจะอยากให้เรามาดูอยากจะให้เรามาจัดการนะฮะเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายให้พี่เขาผมดีใจนะผมยังบอกกับน้องๆเลยว่าวันนี้เนี่ยบางทีเราทำบางอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เงินนะแต่สิ่งที่เราได้เนี่ยมันเป็นความดีที่มันจะติดตัวเราไปแล้วมันจะมีมูลค่ามากกว่าเงินด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ให้น้องๆได้เรียนรู้เพราะน้องๆที่มาเนี่ยเขาก็ถามว่าพี่เอ็มแล้วอย่างนี้พี่เอ็มจะได้กำไรจากการที่พี่เดินทางมาหรอบางทีมันก็ตีมูลค่าเป็นเงินไม่ได้หรอกมันก็จะได้คุณค่าทางจิตใจซะมากกว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ทำให้คนที่เขายังมีชีวิตอยู่ในไม่รู้จะสักกี่วันหรือกี่เดือนได้มีความสุขแค่นี้มันก็เป็นบุญอันใหญ่หลวงแล้วนะถือว่าเราก็ทำเต็มที่เหมือนกันแล้วผมก็เชื่อว่าพี่อาทิตย์เองก็น่าจะสบายใจแล้วก็เขาเรียกว่าหลับอย่างสบายแล้ววันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยก็ทำตามสัญญาพี่อาทิตย์เลยว่าจะเอาเงินให้พี่เขาวันนั้นพี่เขาดูผมไหมดูค่ะเขาดูผมเป็นไรด้วยหรอที่เปิดให้ดูเขาถือไม่ไหวโทรศัพท์แล้วดูจนจบไหมดูเขามองเขาไอ้ยิ้มบอกเป็นไงยังแซวเราสุขใจใช่ไหมล่ะเขายิ้มแบบรู้ว่าเขาถือไม่ไหวไงเราก็ถือลูกก็มาดูเขาก็แบบยิ้มแบบเขามีบอกแม่เขาด้วยแม่โทรมาเขาบอกแม่ดูยังแต่พูดไม่ค่อยชัดเขาแม่ดูยังแม่ก็โอ้เขาก็เลยเปิดเสียงดังๆให้แม่ฟังในโทรศัพท์ครับเขาแบบเขาดีใจมากเออพี่วันนั้นน่ะพี่เซียวพูดถึงพี่เยอะเหมือนกันนะค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงที่สุดอ่ะจริงๆเขาเป็นห่วงลูกแต่เขาพูดคำหนึ่งว่าเขาเชื่อในตัวพี่เขาบอกว่าพี่อ่ะเป็นคนเข้มแข็งและพี่เป็นคนเลี้ยงลูกได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่ห่วงหรอกถ้าพี่เจี๊ยบยังอยู่ก็คือยังดูแลลูกเขาได้เขาบอกพี่เก่งมากเขายังบอกเลยว่าถ้ายังไงแฟนเขาอ่ะก็ดูแลลูกเขาได้ดีอยู่แล้วคือเขาเป็นคนที่เอาจริงๆเขาเป็นคนที่ดีที่สุดถึงเราจะไม่มีเงินแต่เขาก็แบบทำทุกอย่างคือพยายามทุกอย่างให้แบบลูกเนี้ยแบบเขาจะดูแลคือเขาอาจจะไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบแล้วไม่ชอบพูดเท่าไหร่บางทีเขาเขินเขาอายอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเขาใช้ใจเขาทำแบบบางทีอยากให้กินอะไรอย่างเงี้ยของแพงบางทีนี่เมื่อคืนก่อนที่เขาจะเสียยังพูดเลยจะสั่งกาแฟจะสั่งสตาร์บัคเขาไม่เคยกินเขาก็บอกอยากให้กินเถอะอย่าเสียดายเราทำงานกันเหนื่อยอะไรเงี้ยเขาพูดตลอดจนขนาดวาระสุดท้ายก็ยังบอกเมื่อเช้ายังบอกเลยเดี๋ยวตังมา300นะเดี๋ยวพี่จะโทรไปสั่งมาก่อนที่จะเสียแป๊บเดียวเองกินเถอะเดี๋ยวเรากินด้วยกันก็ได้เขาเป็นคนอย่างนี้แล้วเขาแบบคือเกือบ18ปีที่แต่งงานกับมันคือเขาดีแบบดีมากเมื่อเช้าก็บอกเขาอยู่รักนะรักที่สุดเลยไม่มีใครดีเท่านี้เขาคงรู้ว่าเขาชอบบ่นตอนป่วยว่าเนี่ยไม่เห็นบอกรักพี่เลยทำไมไม่เห็นพูดพี่บอกรักตลอดอะไรเงี้ยสองคนจะบอกแต่กับคนอื่นเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะนิ่งๆอาร์ตอาร์ตของเขาอ่ะใช่คือเขาดีที่สุดดีจริงๆไม่มีใครจะดีเท่านี้อีกแล้วคือเขาไม่กล้าใช้เงินไงเขาประหยัดไงเขาอยากจะเก็บเงินให้เมียกับลูกใช่เข้าใจแล้วใช่แล้วแบบแต่ถ้าเมียกับลูกอยากได้อะไรจะพยายามหาให้แต่เราก็ไม่อยากได้เราก็อยากเก็บเงินอยากช่วยกันเก็บเงินเพราะว่าเป็นห่วงอนาคตลูกแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะป่วยด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดว่าเราเก็บไปเรื่อยๆจะเที่ยวบางทีต้องมาคิดกันว่าเราจะเที่ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบบ่นว่าใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเหนื่อยแล้วแต่สุดท้ายนี้ก็ไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดครอบครัวไหนอยากจะบอกรักอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยทำเลยอย่ารอพอรู้สึกวันนี้เสียดายยังทู่ทุกวันตรงนี้เราแบบบางทีจะกิน MK แบบประหยัดอ่ะไม่กินเขาก็บอกอุ๊ยแค่นี้เองจนเขาบอกเราอยู่คำนึง2สัปดาห์ที่แล้วว่าเห็นไหมล่ะพี่ไปกิน MK ด้วยไม่ได้ละเขาพูดอย่างเงี้ยรักกันให้บอกเลยค่ะอยากทำไปทำให้เต็มที่เลยเพราะไม่รู้พรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าอยากจะให้ทุกคนคิดว่าวันนี้อาจจะวันสุดท้ายที่เราเจอกันก็ได้ถ้ามีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อกันเนี่ยอยากจะให้คุยกันไม่สบายใจกันก็อยากจะให้เคลียร์กันเพราะว่าไอ้ความรู้สึกที่เราให้เขาไปเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่วันนึงเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่แล้วอะเราจะไม่มีโอกาสทำงานได้เลยถูกไหมฮะใช่ค่ะโอเคนะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วกันซึ่งผมเชื่อว่าความรู้สึกพี่เขาก็ไม่ต่างจากผมเพราะว่าผมเองเพิ่งเสียพ่อไปในระยะเวลาไล่ๆกัน
ประมาณต้นเดือนนะฮะแต่พี่เขาเสียทางสามีไปปลายเดือนผมก็เป็นเหมือนพี่ซึ่งผมก็คิดเหมือนกันว่าผมเนี่ยยังเป็นลูกที่ไม่ดีมันน่าทำอะไรได้ดีกว่านี้นะครับก็เป็นว่าทำอะไรได้ก็อยากให้ทำก่อนนะฮะก็สุดท้ายเลยวันนี้ถึงจะไม่ได้ให้มอบให้มือเขาให้พี่เจี๊ยบก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเงินนะครับในส่วนที่ผมเนี่ยตั้งใจจะมาให้ทางพี่อาทิตย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เจอพี่เขาก็มอบให้ทางพี่เจี๊ยบที่เป็นภรรยาแล้วกันครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็ขอให้พี่เจี๊ยบเข้มแข็งเข้มแข็งนะฮะครับขอให้มีความสุขมากครับขอบคุณนะคะก็เงินจำนวนนี้เป็นเงิน 45,000 บาทนะครับเป็นเงินที่ผมเนี่ยประมูลพระแล้วมันเป็นยอดที่มันเหลือจากนะฮะต้นทุนที่ผมเช่าพระมาครับก็ประมาณนี้ครับนั้นก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ผมเองก็อวยพรให้พี่เข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็ขอให้พี่ดูแลลูกนะฮะอยู่กับลูกไปตลอดเป็นเสาหลักให้ลูกพี่ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณค่ะโอเคฮะทุกคนก็ขอถ้าพอมีเงินมีทองครับก็ช่วยไปตรวจสอบร่างกายเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้เรารักษาร่างกายได้ดีรักษาความเจ็บได้เร็วขึ้นครับจะได้ปลอดภัยกับทุกคนครับ